ฉลองเปิดร้านใหม่เบทาโกรช็อปสาขาลพบุรีสินค้าดีมีคุณภาพสดสะอาดและปลอดภัยเวลา 9:30 นาทีของวันที่26มกราคม2567นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้นายประชยาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดร้านเบทาโกรช็อปสาขาลพบุรีตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีดร.ไตรรัตน์ทองปลอดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโปรตีนคุณพัชระพัชระเวทินรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการค้าในประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณหัสดินทรงประจักษ์กุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการค้าในประเทศภาคกลางและภาคตะวันออกผู้แทนจากหน่วยงานราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารเบทาโกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมากคุณเพชรสมภักดีผู้จัดการทั่วไปสำนักงานสุพรรณบุรีในนามตัวแทนของบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนกล่าวว่าร้านเบทาโกรช็อปสาขาลพบุรีมีจุดประสงค์และความเชื่อของเบทาโกรที่มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและมีความปลอดภัยที่สูงกว่าในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอยู่เคียงคู่ทุกความสำเร็จของคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเบทาโกรมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสตอกย้ำในจุดประสงค์และความเชื่อผ่านการเปิดร้านเบทาโกรช็อปสาขาลพบุรีซึ่งในครั้งนี้และจากประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอาหารของเบทาโกรที่พร้อมสนับสนุนให้คู่ค้าผู้ประกอบธุรกิจอาหารได้ก้าวเดินสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายประชยาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าการเปิดร้านเบทาโกรช็อปสาขาลพบุรีครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณภาพสดสะอาดและปลอดภัยจากเบทาโกรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมแล้วยังถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนควรหันมาร่วมกันส่งเสริมเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้การเปิดร้านเบทาโกรช็อปยังช่วยส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนท้องถิ่นเกิดการกระจายรายได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่ด้วยสำหรับร้านเบทาโกรช็อปสาขาลพบุรีแห่งนี้เป็นสาขาที่110ของสำนักการค้าในประเทศซึ่งได้ย้ายมาจากสถานที่เดิมบริเวณเยื้องสนามกีฬาพระราเมศวรย้ายมาที่ทำการแห่งใหม่ก่อนถึงปั๊มปตท.ที่ตำบลป่าตาลเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดลพบุรีพบกับสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษจัดเต็มสุดคุ้มแล้วมาช็อปสินค้าคุณภาพจากเบทาโกรสินค้าขายดีจากเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นหมูบดหมูหมักน่องติดสะโพกไก่เต้าหู้ไข่อนามัยไข่ไก่โบโลญ่าไส้กรอกแสนอร่อยและยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้ลูกค้าได้มาเดินช็อปที่เบทาโกรช็อปสาขาลพบุรีเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 18:30 น.แล้วพบกันครับ